สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับเกี่ยวเรื่องของ Lean Six Sigma นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆน่าจะเริ่มสอบถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะก่อนที่ผมจะมาเล่าประสบการณ์เหล่านี้นะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ผ่านช่องทางไหนนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้เข้าใจบริบทนะครับว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับผมได้เรียกว่าไปเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับในอดีตนะครับผมเรียนจบวิศวะเครื่องกลนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในสมัยเรียนเนี่ยนะครับผมชอบประดิษฐ์โรบอทแล้วก็ทำระบบออโตเมชันนะครับในสมัยเรียนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจบม.5สอบเทียบนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มาเรียนที่พระนครเหนือในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเองก็มีเขาเรียกว่าความฝันนะครับว่าเราอยากจะทำหุ่นยนต์นะครับเราเห็นนะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นนักศึกษาของพระจอมเกล้านะครับได้ทำหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นพระจอมเกล้าลักกระบังนะครับหรือว่าบางมดหรือว่าพระนครเหนือนะครับเราก็มีความฝันว่าเราอยากเข้าเรียนพระจอมเกล้านะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยน่าจะได้ทำโรบอทนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันเล็กๆนะครับของเด็กต่างจังหวัดคนนึงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมสอบเทียบม.5มาเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็นิยมนะครับที่จะเรียกว่าเรียนเร็วขึ้นนะครับในกรณีที่เราสอบเอนทรานซ์ในอดีตเขาจะเรียกเอนทรานซ์นะครับหลายๆคนตอนนี้อาจจะอยู่ในยุคของผมนะครับถ้าใครอยู่ในยุคของผมก็จะเข้าใจคำว่าเอนทรานซ์คืออะไรนะครับเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเพียงแค่เด็กม.5ที่เข้ามาที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองหาโอกาสนะครับในการที่จะได้ทำโรบอทตอนนั้นนะครับบังเอิญว่าผมได้เจอเพื่อนนะครับชื่อนกพนิกนะครับตอนนั้นเนี่ยนกพนิกเขาก็มีโครงการที่จะทำโรบอทนะครับจะทำโรบอทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพระนครเหนือที่เรียนปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะจบนะครับเตรียมวิศวะที่พระนครเหนือก็คือจบระดับปวช.นะครับที่พระนครเหนือนะครับแล้วก็มาต่อวิศวะนะครับมาต่อวิศวะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนมัธยมแบบผมเนี่ยนะครับกับเด็กเตรียมวิศวะคือเด็กเตรียมวิศวะเนี่ยมีทั้งความรู้ทั้งทฤษฎีนะครับทฤษฎีเขาก็เรียนหนักแน่นนะครับไม่แพ้เด็กมัธยมนะครับเด็กมัธยมเรียนเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยเตรียมวิศวะพระนครเหนือเรียนเข้มข้นมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการลงเวิร์กช็อปนะครับวิชาช่างในการที่จะผลิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระบวนการของช่างนะครับมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเจอเพื่อนบางคนนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมนะครับได้สวยมากนะครับอันนี้คือเรามาเจอกันครั้งแรกแล้วเขาก็เชื่อมให้ดูนะครับเขามีทักษะในการเชื่อมที่แบบเก่งมากเลยนะครับผมเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเชื่อมมาก่อนเลยในชีวิตนะครับพอมาเจอเพื่อนที่พระนครเหนือในตอนปีหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอเพื่อนที่แบบเก่งมากนะครับตัดเหล็กนะครับดัดเหล็กนะครับดัดทรายเขาเรียกดัดทรายนะครับดัดท่ออะไรพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับผมก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับการที่เรามีเพื่อนเก่งๆนะครับแล้วก็เราอยากจะเป็นทีมเดียวกับเขาอ่ะในการที่จะทำโรบอทนะครับทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องของทักษะทางช่างมาก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็อาศัยความกล้านะครับไปถามเพื่อนว่าเราขอสมัครเข้าทีมได้ไหมนะครับทีมที่จะทำโรบอทเนี่ยได้ไหมนะครับก็เพื่อนก็ทำหน้าตางงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเด็กจบมัธยมนะครับ
ทักษะทางช่างก็ไม่มีนะครับทักษะทางช่างก็ไม่มีแล้วก็เป็นเด็กม.5 ด้วยซ้ำนะครับจบมัธยมมาแต่จบม.5 นะครับสอบเทียบมานะครับแต่เพื่อนก็ให้โอกาสครับเพื่อนก็ให้โอกาสผมในการที่จะเรียกว่าเข้าร่วมทีมนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ทำโรบอทตัวแรกร่วมกันนะครับหลังจากที่ทำโรบอทตัวแรกร่วมกันแล้วเนี่ยก็เริ่มสนุกครับทีนี้ผมก็เริ่มหันมาสนใจกิจกรรมมากขึ้นนะครับเรียนหนังสือก็เรียนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการน่ะคือกิจกรรมนะครับในการทำโรบอทในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ผมอยากทำมากกว่าการเรียนนะครับการเรียนเนี่ยก็คือเรียนเพื่อเอาความรู้นั้นเนี่ยมาลองทดลองในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆของผมนี่แหละนะครับผมไม่ได้ต้องการเรียนเพื่อที่จะได้เกรดเฉลี่ยอะไรสูงมากๆนะครับแต่ว่าต้องการเรียนเพื่อให้รู้แล้วก็จะได้เอามาพัฒนางานโปรเจกต์ของผมเนี่ยให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มทำเรื่องของรถยนต์ประหยัดพลังงานนะครับ Honda Econo นะครับเขาจัดแข่งขันเป็นปีแรกเลยในประเทศไทยนะครับเขาใช้เครื่องยนต์นะครับรถจักรยานยนต์50 cc นะครับแล้วก็เอามาประดิษฐ์รถ3ล้อนะครับจริงๆจะกี่ล้อก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทรงมันมา3ล้อนะครับเพื่อให้มันเพียวลงนะครับแล้วก็มีกำหนดเวลาในการผลิตเนี่ย4เดือนนะครับมีเงินให้รู้สึกจะ 40,000 บาทนะครับเงินพัฒนาให้ 40,000 บาทพร้อมกับเครื่องยนต์1เครื่องนะครับภายใน4เดือนเนี่ยต้องทำรถออกมาให้ได้คันนึงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าคิดเยอะนะครับทฤษฎีเยอะนะครับเรียกว่าแทนที่เราจะใช้เวลาในการทดสอบรถเนี่ยเยอะๆนะครับเราใช้เวลาในการออกแบบนะครับก็ปาเข้าไปประมาณเกือบ2เดือนนะครับเดือนกว่าเกือบ2เดือนกว่าที่จะเลือกวัสดุแล้วก็หน้าตาของรถยนต์ที่เราจะผลิตเนี่ยออกมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นว่าเราเนี่ยมีเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเราคิดเยอะใช่ไหมครับเราแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยซ้ำนะครับทีมนึงเนี่ยอยากจะผลิตรถเนี่ยโดยอลูมิเนียมก็คือนำโดยผมเนี่ยแหละครับแล้วอีกทีมนึงก็คืออยากผลิตรถโดยใช้เหล็กเป็นโครงเหล็กนะครับนะ2ทีมเนี่ยแบ่งกันเป็นทีมละ3เนี่ยแล้วก็มาดีเบตกันนะครับมาสู้ทางความคิดกันผมเองเนี่ยอยากทำรถเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมมันเบานะตามทฤษฎีนะผมก็ไปเรียนวิชาสเต็งนะหาความหนาของอลูมิเนียมออกมา อยากให้โครงสร้างมันแข็งแรงนะแล้วก็เบาด้วยนะส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็นกพนิกเนี่ยครับก็ทำเป็นโครงเหล็กขึ้นมานะโครงแบบง่ายๆนี่แหละไปซื้อเหล็กแบบเขาเรียกว่าเป็นบล็อกมาแล้วก็มาตัดแล้วก็เชื่อมนะครับปรากฏว่าเป็นอย่างที่เพื่อนผมคาดครับคือการเชื่อมเหล็กเนี่ยมันง่ายกว่าเชื่อมอลูมิเนียมเยอะเพราะว่าเชื่อมอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องไปใช้เขาเรียกว่าตึกไทยฝรั่งเศสนะครับที่มีเครื่องเชื่อมอลูมิเนียมมันเป็นเครื่องพิเศษนะครับซึ่งการใช้งานก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับเราทำงานกับงานเหล็กนะครับเพราะงานเหล็กเนี่ยเราเชื่อมตรงเวิร์กช็อปของทางภาควิชาเครื่องกลได้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเสียเวลากับการคิดเยอะมากนะครับแล้วก็เรามีเวลาในการเขาเรียกว่าทดลองนะครับรถเนี่ยคืนสุดท้ายนะครับเอาจริงๆเรียกว่ามันรถคันนี้มันวิ่งได้คืนสุดท้ายก็ได้นะก่อนจะแข่งสมมติว่าพรุ่งนี้จะแข่งเนี่ยคืนนี้นะครับก็คือเป็นคืนของการทดสอบนะครับก็วิ่งได้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกวันนั้นเนี่ยเราไม่กลับบ้านกันนะจะประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะครับรถวิ่งได้นะครับแล้วก็ทดสอบระบบเบรกนะลองนึกภาพสิครับว่า
เราทำงานมาเนี่ย4เดือนนะครับรถเพิ่งจะมาวิ่งได้ก่อนแข่งเนี่ยคืนเดียวนะคืนเดียวแล้วก็ทดสอบระบบเบรกพร้อมทั้งคนขับเนี่ยก็คนขับตัวจริงก็คือพี่เขาจะตัวเล็กมากนะครับแล้วเขาก็ได้ทดสอบคืนนั้นแหละเพื่อที่จะไปแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแข่งที่ซีคอนสแควร์นะครับศรีนครินทร์นะครับด้านหลังเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีที่นะครับในการที่จะสามารถแข่งรถได้นะครับตรงนั้นครับผลปรากฏว่ารถเราก็สามารถลงแข่งได้ตามกติกานะครับคือไม่โดนปรับนะครับเพราะว่ารถสามารถที่จะวิ่งได้นะครับวิ่งได้แต่สถิติในการประหยัดน้ำมันก็ไม่ค่อยดีมากนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถประหยัดพลังงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการผลิตเนี่ยก็คือเพื่อที่จะประหยัดพลังงานใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นคือเราเนี่ยมีเวลาปรับจูนเครื่องน้อยมากนะเราใช้เวลากับการคิดโครงสร้างการออกแบบนานมากนะจนไม่เหลือเวลาในการทดสอบปรับจูนเครื่องยนต์ให้มันประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่อัตราการประหยัดพลังงานของรถเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะได้100กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่การแข่งครั้งนั้นเนี่ยมีหลายๆคนได้700กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่เราได้ประมาณ100นิดๆนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในการทำโครงการของเรานี่แหละนะครับคือการที่เราให้เวลากับเรื่องมึงเรื่องนะครับที่เราสนใจนะครับแต่เราละเลยนะครับกับเรื่องบางเรื่องที่มันสำคัญไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแบ่งเวลาในการทำรถเนี่ย2เดือนแล้วก็ทดสอบรถเนี่ยอีก2เดือนนะครับอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับในการทำเขาเรียกว่าบริหารโครงการที่ผิดพลาดของเด็กปอตีนะครับซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาก่อนนะครับแล้วก็ความรู้เรื่องของสถิติก็ไม่มีนะครับการที่เราจะพัฒนาเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางสถิติในการที่จะไปคิดวิเคราะห์ปัจจัยอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานใช่ไหมครับนั่นแหละครับอันนั้นก็เป็นครั้งแรกนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลแต่เราก็ได้เรียนรู้จากโครงการครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเองก็สมัครนะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยเราจริงๆระหว่างทางเราก็ทำโครงการทางด้านซอฟต์แวร์กับเน็ตเทคบ้างนะครับหลายๆโครงการนะครับผมไม่เล่าในรายละเอียดกันละกันนะครับหลังจากเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยผมถนัดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรม AutoCAD นะครับในการที่ออกแบบนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเพื่อนก็แนะนำนะครับเพื่อนได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับเพื่อนก็แนะนำหัวหน้าว่าเนี่ยถ้าต้องการคนที่มาเขียนแบบเนี่ยเก่งๆนะก็แนะนำให้ลองคุยกับผมดูไหมให้ผมมาสมัครงานดูอะไรเงี้ยผมเพื่อนก็มาบอกผมว่าลองมาคุยกับพี่เขาไหมนะชื่อพี่เคียงนะพี่เคียงพี่เคียงก็สัมภาษณ์แล้วก็รับผมเข้าทำงานนะครับในฐานะของวิศวกร เรียกว่าออกแบบตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานนะครับระหว่างที่ทำในโรงงานแห่งนั้นเนี่ยหัวหน้า เราก็เป็นญี่ปุ่นนะคือโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์นะครับฮาร์ดดิสก์ไดร์ของญี่ปุ่นนะครับชื่อดังชื่อยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เราก็ได้เรียนรู้แนวคิดของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เห็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในโรงงานญี่ปุ่นที่มีความทันสมัยมากนะครับในยุคนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นโรงงานที่ใช้ระบบออโตเมชันเนี่ยน่าจะเกิน 50% เกิน 50% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมดนะครับคนเนี่ย
เป็นเพียงแค่คนเตรียมตัววัตถุดิบป้อนเข้าไปในเครื่องจักรเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเครื่องจักรมันก็จะประกอบของมันนะครับซึ่งตัวเขาเรียกว่าระบบออโตเมชันที่โรงงานแห่งนี้มีความทันสมัยแต่ว่าก็มีเพื่อนที่เขาจบวิศวะอุตสาหการเขาก็มาจับเวลานะครับในกระบวนการต่างๆนะครับผมก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องของวิศวะอุตสาหการ